แล้วทีนี้นกมันลงมากินทุกกันเลยนกจะลงมาฆ่าไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วหลวงพ่อก็เลยเอาสแลนมาครอบเอาไว้หลวงพ่อก็เลยเอาสแลนมาครอบเอาไว้แต่ก่อนที่จะเอามาครอบไว้นี่ปรากฏว่านกเนี่ยมันกินไปกินปลาไปจนหมดสระแล้วแล้วค่อยเอามาครอบไว้ทีหลังนะคะอ้าวตัวเล็กนี่มีพญานาคกี่ตัวคะกี่ตนคะพญานาค2ตนเป็นพญานาคเพศผู้นะเพศผู้แล้วมีอะไรคะมีเจ้าแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่2องค์นะคะบีบมวยผมอยู่2องค์น้ำวนไปให้น้องกินน้ำวนไปไปอันนี้เนี่ยว่าไงลูกคืออะไรอ่ะคะช้าใหม่ไงอ๋อเดี๋ยวแม่หนูมาเดี๋ยวแม่หนูมาตายแล้วเป็นลูกที่รักแม่มากเลยกตัญญูที่สุดโอ้ปกติลูกใช่ลูกมีมาด้วยเป็นลูกที่เห็นไหมไหนเนี่ยคิดถึงแม่ตาดูไม่ต้องดูอ้าวหนูระวังตกน้ำนะลูกนะหนูระวังตกน้ำนะคะลูกแล้วเราเห็นพระพุทธรูปข้างบนไหมเอ่ยแล้วมียักษ์กี่ตัวสองสีอะไรบ้างสีแดงกับสีเขียวทำไมต้องเป็นสีแดงกับสีเขียวเพราะข้างหน้าก็สีแดงกับสีเขียวทำไมต้องใช้สีแดงกับสีเขียวคะเพราะพระวรมานนะคะจะมีความที่เป็นแก่นคือเขาจะมีความโกรธและเขาจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาคือสองตนนี้ดังนั้นเขาจะมีความเสียดังระวังอย่าเอาขาสีเขียวและสีแดงเดี๋ยวจะตกน้ำอย่าเอาขาเข้าไปประตูนะคะเราเห็นอะไรอีกสิงอะไรสิงโตนะสิงโต2ตัวสิงโต2ตัวอ่ะโอเคมาไปเราเดินไปตรงเลยลูกเราเดินไปตรงช้าๆนะคะ